ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็อีกไม่กี่วันก็จะวันโกนอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็หลายท่านก็นับเวลาถอยหลังแต่โยคีที่นี่ส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ได้นับเวลามีแต่อยากจะขอต่อเวลาออกไปอีกนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราความพอใจเนี่ยมันก็จะไม่ต้องนับวันแต่สำหรับคนที่ไม่มีความพอใจเนี่ยก็จะต้องนับวันกันในการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางท่านเนี่ยก็ยังแยกไม่ออกระหว่างคำว่าสตินะคำว่าสติกับคำว่าวิญญาณมันรู้เหมือนกันนะสติมันก็รู้วิญญาณก็รู้เราก็เลยแยกไม่ออกอย่างเราเคยเห็นคนเมาเหล้าทุกคนกำลังโกรธอยู่คุณกำลังโกรธอยู่เนี่ยพอเราบอกว่ากำลังโกรธอยู่รู้ไหมว่ามันไม่ดีแล้วก็บอกรู้ทำไมจะไม่รู้ว่าโกรธอยู่โกรธตัวเนี้ยเป็นสติหรือเป็นวิญญาณวิญญาณวิญญาณสติรู้ก็หายโกรธใช่ไม่ถี่เก่งนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยจะแยกไม่ออกระหว่างวิญญาณกับสติซึ่งมันเป็นคนละตัวเลยวิญญาณเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็คือฐานใหญ่ของการรู้อารมณ์แต่ส่วนสติเนี่ยเป็นเจตสิกหรือเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตคนละอันกันคนละฐานเลยคุณสมบัติก็ไม่เหมือนกันสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งวิญญาณให้วิญญาณดวงนั้นหรือวิญญาณในขณะนั้นเนี่ยเป็นกุศลแต่วิญญาณเองเนี่ยเขาเป็นตัวรู้อารมณ์ก็จริงหรือรู้แจ้งในอารมณ์แต่ว่าเขาสามารถที่จะผสมกับสิ่งที่มาเขาเรียกว่าสิ่งที่มาประกอบกับจิตหรือปรุงแต่งจิตวิญญาณสามารถเป็นได้ทั้งกุศลเป็นได้อกุศลแต่สติไม่สามารถเป็นอกุศลได้ไม่เหมือนกันเลยถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยความโกรธก็หายความอิจฉาริษยาความโลภความชังความต่างๆนานาหายหมดเลยค่ะสติมาปุ๊บนี่ทุกอย่างจบหมดกิเลสจบหมดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสติมันเหมือนกับมีแต่มันไม่หายทุกข์มันเป็นยังไงเคยเห็นไหมคะมันเหมือนจะมีสตินะแต่มันไม่หายทุกข์จิตของคนเราเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านล้านขนาดจิตเนี่ยเกิดดับ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 ล้านล้านขณะในแค่ลัดนิ้วมือเดียวเร็วไหมคะล้านล้านขณะแล้วนะคะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวจิตเนี่ยที่มันปรุงแต่งเนี่ยในล้านล้านขณะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งที่ปรุงแต่งมีสติประกอบกับที่ปรุงแต่งไม่มีสติประกอบแต่มันรู้ทั้งคู่รู้แบบมีสติกับรู้อย่างไม่มีสติมันคือรู้แจ้งในอารมณ์ที่มีการระลึกรู้ฟังแล้วงงไหมไม่ชีกันหนึ่งงงไหมคะรู้แจ้งในอารมณ์ที่มีสติระลึกรู้กับรู้แจ้งในอารมณ์ที่ไม่มีสติระลึกรู้เพราะฉะนั้นมันรู้ทั้งคู่
รู้แจ้งในอารมณ์เนี่ยมันแยกผิดแยกถูกแยกชั่วแยกดีไม่ได้แต่มีสติระลึกรู้เนี่ยสติเนี่ยมาเป็นตัวที่เข้ามาในจิตแล้วทำให้จิตเนี่ยสามารถแยกถูกแยกผิดแยกดีแยกชั่วได้แต่ถ้าเกิดมันรู้เฉยๆเนี่ยแล้วขาดสติเนี่ยมันจะแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราที่แยกผิดแยกถูกแยกดีแยกชั่วไม่ได้แล้วรู้แจ้งในอารมณ์มีความรักก็รู้ว่ารักมีความเกลียดก็รู้ว่าเกลียดมีความโลภก็รู้ว่าโลภอันนี้รู้ทุกคนไม่รู้ไม่ได้ค่ะถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาทำชั่วไม่ได้จริงไหมถ้าไม่รู้ว่าโกรธจะด่าคนได้เหรอเพราะมันรู้ว่าโกรธไงมันถึงได้ด่าคนเพราะมันรู้ว่าอิจฉาไงถึงได้ทำเรื่องที่ไม่ดีเพราะรู้ว่าโลภไงคะถึงทำผิดมันต้องรู้อารมณ์ค่ะแล้วก็ตามอารมณ์พอรู้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยก็ตามอารมณ์แต่คนที่เขามีวิญญาณรู้อารมณ์แต่พอเขาเอาสติใส่เข้าไปในวิญญาณไอ้ความรู้แจ้งอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่รู้แจ้งอารมณ์แบบธรรมดาละมันเป็นการรู้แจ้งอารมณ์อย่างมีสติก็คือระลึกรู้ได้ว่าไอ้อารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยมันผิดหรือมันถูกไม่ชีวันอารมณ์ที่มันถูกรู้เนี่ยมันผิดหรือมันถูกสติเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าไอ้ที่มันระลึกรู้อยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกวิญญาณถ้าไอ้ตัวที่ถูกระลึกรู้มันเป็นความโกรธความโลภความหลงเนี่ยตัวสติเนี่ยเขาก็จะระงับหรือธรรมชาติเนี่ยมันแทนที่กันเลยถ้าสมมติว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความโกรธอยู่มีความอิจฉามีความตณีอยู่จิตมันกำลังเล่าร้อนไปด้วยกิเลสที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่แต่พอสติมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติเนี่ยมันเหมือนกับน้ำกับไฟอะค่ะกิเลสเหมือนกับไฟสติเหมือนกับน้ำถ้าน้ำมันเยอะไฟมันก็ดับถูกไหมคะจิตของเราก็จะเป็นแบบนั้นจิตของเราเนี่ยกุศลเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำกิเลสเปรียบเสมือนกับไฟถ้าเกิดว่าน้ำมากไฟก็ไม่มีทางติดแต่ถ้าเกิดว่าน้ำน้อยไฟมันก็ไหม้น้ำได้นะเคยเห็นไฟไหม้น้ำไหมพี่ชิวันไฟไหม้น้ำเคยเห็นไหมไฟไหม้น้ำน้ำหยดหยดเล็กๆอ่ะเราลองแบบกองไฟใหญ่ๆอ่ะแล้วเราเอาน้ำเทเข้าไปค่ะไม่เยอะเยอะไม่พอเนี่ยน้ำระเหยเลยนะจริงไหมน้ำมันน้อยอ่ะแต่ไฟมันเยอะอ่ะเอาน้ำโยนเข้าไปในไฟน้ำละน้ำหายไปวุ๊บไม่รู้หายไปไหนกลายเป็นไอน้ำสติก็เหมือนกันถ้าสติมันน้อยเนี่ยพอกิเลสมันเกิดเยอะเนี่ยสติมันก็ละลายสู้ไม่ได้นักปฏิบัติส่วนใหญ่อ่ะค่ะก็เลยแยกไม่ออกระหว่างสติกับวิญญาณขันทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่5ขันรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันสติอยู่ในสังขารขันแต่วิญญาณเนี่ยอยู่ในวิญญาณขันเขาอยู่คนละกลุ่มเลยนะคะเขาอยู่คนละกลุ่มเลยสติมีหน้าที่ปรุงแต่งจิตให้จิตเป็นกุศลแต่วิญญาณมีหน้าที่รู้อารมณ์ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรืออารมณ์นั้นเนี่ยไปรับรู้วิบากกรรมที่เป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นบุญที่เราเคยทำมาหรือไม่ว่าจะเป็นบาปที่เราเคยทำมาวิญญาณก็รับรู้อารมณ์การรับรู้อารมณ์ของวิญญาณก็คือการชดใช้กรรมนั่นเองเคยได้ยินคำนี้ไหมการรับรู้อารมณ์ก็คือการชดใช้กรรมหรือการเสวยบุญอย่างเช่นตาเรารับรู้สิ่งที่เห็นสวยงามอันนี้เป็นกุศลหรืออกุศลไม่ชี้
เห็นของสวยงามแล้วถูกใจเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลมันสวยงามมันเป็นกุศลกุศลถ้าเราชอบใจนะแต่ถ้าเกิดเราเห็นคนสวยแล้วเราเกลียดเป็นกุศลหรืออกุศลต้องแยกได้ด้วยบางทีเห็นคนสวยแล้วเอ้ยสวยกว่าเราเก่งก็เก่งกว่าเราเกลียดไม่เป็นกุศลละคือสิ่งที่เราเห็นอยู่มันคือกุศลคือคนที่เขาจะสวยได้เนี่ยมันต้องมีบุญนะคะคนขี้เหร่ขี้เหร่หรือคนโง่โง่หรือคนไม่ฉลาดหรือคนถูกดูถูกดูแคลนต่างๆที่เราเห็นว่าเป็นฝ่ายอิทธาลมเนี่ยให้ฝ่ายอนิธาลมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ที่ขาดปัจจัยเหตุปัจจัยจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์5เป็นอนัตตาเราไปยึดกันเองว่าฉันโง่ฉันฉลาดฉันไม่โง่ฉันไม่ฉลาดฉันขี้เหร่ฉันสวยมันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกนะคนฉลาดคนสวยคนโง่จริงๆแล้วโดยความเป็นจริงมันไม่มีหรอกมันเกิดขึ้นจากเราเนี่ยสมมุติมันขึ้นมาแล้วก็ให้ค่ามันขึ้นมาพอเราให้ค่ามันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไปยึดมันการให้ค่าเนี่ยมันคือการอยู่บนโลกของสมมุติอย่างเข้าใจกันนะคะความจริงบนโลกใบนี้มันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งความจริงโดยปรมัตถ์สองความจริงโดยสมมุติไอ้ความสวยความหล่อความรวยความจนความโง่ความฉลาดเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นความจริงโดยปรมัตถ์ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเป็นผลของกรรมแต่พอมันออกมาอยู่บนโลกภายนอกเนี่ยความสวยความหล่อต่างๆเนี่ยที่คนให้ค่ามันอ่ะมันเป็นตัวตนมันเป็นบุคคลขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นความจริงโดยสมมุติเราไปยึดมันนะคะเราเห็นคนเนี้ยเขาชื่นชมคนสวยคนหล่อเราก็เลยรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าทำไมเราไม่สวยเหมือนเขาทำไมเราไม่เก่งเหมือนเขาบางคนถามว่าถ้าเราไม่เสียเวลาไปเปรียบเทียบคนสวยคนหล่อเนี่ยเรายังกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมไหมใช่ไหมข้าวอ่ะลิ้นมันมีเหมือนกันนี่คือความจริงในปรมัตถ์ปรมัตถ์เนี่ยการรับรู้รสชาติอาหารเนี่ยมันยังเหมือนกันอยู่หมดทุกอย่างเลยแต่ปรากฏว่าพอเราไปคิดถึงคนอื่นสวยกว่าเราคนอื่นเก่งกว่าเรากินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่ได้เลยนะมันทรมานเห็นคนอื่นเขาเก่งกว่าเขาดีกว่าเป็นแบบนี้ความจริงแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของคนเกิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็คือเสมอกันคนรวยเขาก็อยู่แบบคนรวยคนจนเขาก็อยู่แบบคนจนถ้าคนรวยอยากจะสวยอยากจะหล่อขึ้นเขาก็มีเงินเขาก็ทำได้เราทำไม่ได้เราก็ไปอิจฉาเขาอีกหาว่าเขารวยเขาไปสัญญกรรมมาหรือเปล่าเขาไปอย่างงู้นอย่างนี้ถามว่าคนที่เขาอยากจะได้อะไรอ่ะแล้วเขาสมความปรารถนาเนี่ยเขามีบุญหรือมีบาปถูกต้องไหมถ้าเราเอาหลักปรมัตถ์มาจับเนี่ยเขาไม่มีจมูกเลยเกิดมาบี้แต่เขาอยากจะมีจมูกอ่ะสัญญกรรมเขาก็เลยไปสัญญกรรมพอเขาสวยขึ้นมาหรือเขาหล่อขึ้นมาดูดิไปสัญญกรรมมาโถถ้าไม่สัญญกรรมอ่ะก็ไม่หน้าตาแบบนี้หรอกแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยเขาสวยไหมสวยไหมไม่ชี้ว่าปัจจุบันสวยใช่ไหมแล้วเขาพอใจไหมเขาก็พอใจของเขาถูกไหมคนที่คิดอะไรสมความปรารถนาเนี่ยคือคนที่มีบุญนะคะอย่างเงี้ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่รู้แจ้งในอารมณ์ที่มันเป็นกรรม
ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าเราทำกรรมดีมามากเนี่ยเราก็จะได้เห็นแต่คนดีๆได้เจอแต่คนดีๆได้คบแต่คนดีๆแต่ถ้าเกิดเราทำกรรมอกุศลมามากเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเจอคนดีทีนี้ทำยังไงล่ะที่ชีวิตของเราเนี่ยมันจะเจอคนดีพุทธศาสนาไม่เคยบอกเฮ้ยถ้าเกิดเราไปเจอคนไม่ดีแล้วเนี่ยเราต้องเลิกคบทันทีเลยนะไม่ใช่ทำไม่ได้อะทั้งกรรมไว้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันเจอกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เขาไม่ดีแล้วเราอยากจะเจอคนดีเราต้องทำยังไงหลักของพุทธศาสนาคืออะไรยายสร้างเหตุสร้างเหตุไม่ชี้อ้วนหลักของสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยคือสร้างเหตุเมื่อเหตุเป็นแบบไหนผลก็เป็นแบบนั้นอยากจะกินมะม่วงก็ต้องปลูกต้นมะม่วงอยากจะกินกล้วยก็ต้องปลูกกล้วยแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนืออยากจะกินมะม่วงปลูกขึ้นไหมคะไม่ขึ้นเปรียบเสมือนกับในนรกตกนรกไปแล้วอยากจะได้บุญทำบุญได้ไหมไม่ได้อยู่เมืองมนุษย์อยากจะกินมะม่วงปลูกได้ไหมได้แล้วปลูกไหมไม่ปลูก มันเป็นอย่างนั้นมนุษย์อะเมืองมนุษย์เนี่ยมันปลูกได้ทุกอย่างเลยถ้าเปรียบเสมือนผลไม้เนี่ยเราไปอยู่ขั้วโลกเหนือเนี่ยโอ้จะปลูกต้นไม้แต่ละต้นนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องทำห้องอบให้แสงด้วยนะคะให้ทั้งแสงให้ทั้งความอบอุ่นกับต้นไม้ให้มันตรงกับต้นไม้ต้องการเราถึงจะได้กินผลไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่างวัวควายเนี่ยจะมาเดินทะเล่ออยู่บ้านเราไม่ได้นะตายเป็นวัวแช่เย็นพอหิมะละลายปุ๊บก็กินได้เลยเป็นวัวแช่แข็งเลยไม่ได้มันเดินทะเล่ทะล่าวัวควายมาแช่น้ำแข็งมันลงบ่อลงโคลนอยู่บ้านเราไม่ได้ค่ะมันไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นเพราะว่าคิดอยู่เสมอเลยอย่างไปต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าเขาเกิดมาในสถานที่ที่มันไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าขั้วโลกเหนือสมบูรณ์นะเขาเกิดมาในพื้นที่ที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเขาไม่มีสติปัญญาเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่เพราะว่าเป็นคนมีปัญญาไงคะไปเกิดในที่ที่ไม่เจริญจึงทำให้ที่ที่ไม่เจริญกลายเป็นเจริญได้เขาอยู่ได้ถ้าเป็นเราไปอยู่ล่ะตายเราเนี่ยสมบูรณ์แต่เราไม่ยอมใช้ความสมบูรณ์ให้เป็นมันตรงกันข้ามทางยุโรปทางอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ดูตึกรามบ้านช่องไม่ดูความสะดวกสบายของเขาในปัจจุบันเนี่ยดูจากแบบเอาโลกเพียวๆเลยอะเอาแบบมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเหมือนกันเขาปลูกต้นไม้อะไรก็ยากแล้วคิดอยู่เลยว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ประเทศเขาสมัยก่อนตื่นขึ้นมาหน้ายังไม่อยากจะล้างเลยมันหนาวแต่เดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเย็นไม่ต้องกลัวแล้วจะอุณหภูมิแค่ไหนแล้วนอนสบายกว่าบ้านเราอีกมันนอนสบายกว่าบ้านเรานะทางโน้นอ่ะอากาศข้างนอกเขาเย็นเนี่ยจะแช่ผักทีเนี่ยไม่ต้องเอามาแช่ในตู้เย็นค่ะเอาผักไปไว้ข้างนอกอ่ะเย็นกว่าอีกในบ้านร้อนกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีสิ่งแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์เลยแต่เขาสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยสมบูรณ์ได้แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วเพราะความลำบากมันทำให้เขาเนี่ยได้พัฒนาตัวเองมันทำให้เขาฉลาดแต่พวกเราเนี่ยมันเกิดมาที่ที่สบายทุกอย่างนะคะแต่ปรากฏว่าเราก็เลยกลายเป็นประมาทไปดูแล้วนะมันเป็นสุคติมันเป็นสวรรค์เลย
ใช่แต่เราประมาทไงคะวันดีคืนดีนู่นต่างประเทศเขาลบกันเขายิงกันเขาจะยิงกันด้วยขีปนาวุธเชื้อโรคขีปนาวุธเคมีอะไรสารพัดเขาจะฆ่ากันตายหนีความตายกันอะไรกันประเทศไทยอยู่กันดีๆทะเลาะกันค่ะนินทากันค่ะว่างจัด ว่างจัดใช่ไหมพี่ชีว่าว่างจัดประเทศไทยมันสบายคะคนที่เขากำลังทุกข์อยู่เนี่ยเขาไม่มีอารมณ์มานั่งนินทาคนอื่นอิจฉาคนอื่นนะมันมีแต่ต้องช่วยกันเพราะที่ไหนที่มันมีความเดือดร้อนเนี่ยคนจะเกิดความสามัคคีคนจะเกิดความสามัคคีแต่ต้องพื้นที่ด้วยนะถ้าเกิดว่าความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นในที่มีแต่คนเห็นแก่ตัวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฆ่ากันเลยนะเอาตัวรอดจำได้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นไปติดอยู่บนเขาคิจกูดที่ประเทศไทยนะคะที่จันทบุรีตอนนั้นเขาคิจกูดยังไม่เจริญเท่าไหร่ใช้เวลา2วันนะในการขึ้นไปรถก็ยังไม่เจริญเขาใช้รถเก่าๆแล้วก็มาทำใหม่ให้เครื่องมันแรงแล้วก็ขึ้นเขาไม่เอารถใหม่มาวิ่งกันค่ะก็ทีนี้ฝนตกบนเขาแล้วก็ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยก็ติดอยู่บนเขาด้วยอาจารย์ธรรมวรีตอนนั้นอายุ20ไม่แน่ใจว่า20หรือ18ตอนนั้นน่ะขึ้นอยู่บนเขาแล้วก็ติดอยู่บนยอดเขากับนักท่องเที่ยวเนี่ยหลายร้อยอะค่ะเยอะมากติดอยู่ข้างบนติดอยู่เยอะมากแต่ทุกคนก็ลงไม่ได้ค่ะตอนนั้นก็ไม่เจริญของกินอะไรก็ไม่มีขายเหมือนกับปัจจุบันแต่ก่อนน่ะแต่ตัวเองขึ้นไปแล้วก็มีย่าขึ้นไปแล้วก็แม่3คนขึ้นไปย่าแม่ติดอยู่คนอื่นก็ลงไปข้างล่างหมดแล้วทีนี้พ่อน่ะลงไปก่อนคือป๋าน่ะที่เสียไปเนี่ยค่ะลงไปก่อนพอรู้ว่าลูกสาวเนี่ยติดอยู่ข้างบนเขาบอกว่าอันตรายมากเลยนะที่จะขึ้นมาเนี่ยแต่พ่อบอกไม่ได้ลูกสาวเนี่ยอยู่ข้างบนเขายังไงก็ต้องเอาลูกลงมาเดี๋ยวลูกหิวกลัวลูกหิวไม่พูดถึงย่ากับแฟนเลยนะห่วงลูกสาวเดี๋ยวลูกสาวหิวทีนี้ปรากฏว่าเหมารถพิเศษขึ้นมาจ้างพิเศษอะค่ะรถธรรมดาเนี่ยเขาไม่ขึ้นมาให้แล้วเพราะว่าอันตรายแต่ป๋าบอกว่าไปผมจะขึ้นไปรับลูกแล้วก็โซ่เนี่ยค่ะพันล้อรถแล้วก็พากันขึ้นมาพร้อมกับมีจอบมีเสียมเลยนะเอาไว้ฟันทางที่มันลื่นๆนะคะเอาไว้ฟันทางเอาเพื่อที่จะขึ้นมาหาลูกบนเขาพอรถวิ่งเข้ามาค่ะรถปิกอัพที่จ้างมาค่ะวิ่งมาตรงลานที่รถจะออกประจำที่เขาขึ้นไม่ได้แล้วคนเนี่ยกรูกันขึ้นไปแบบวิ่งกันเหมือนหนีตายอะค่ะทุกคนวิ่งกันเหมือนหนีตายอะวิ่งกันเข้าไปที่รถคันนั้นแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือพ่อเราอะอยู่ข้างบนรถนั่งอยู่ข้างหลังอะค่ะก็ยืนอยู่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมเมาผมมาตั้งหาครับผมมารับลูกผมครับไม่ได้บอกมารับไม่ได้มารับแฟนกับรับแม่เลยรับลูกผมมารับลูกผมครับยืนแล้วก็ไล่ทุกคนไปแต่ตอนนั้นเนี่ยถามว่ามันทำอย่างนั้นถูกต้องหรือเปล่าอันนี้เราเอาไว้ทีหลังกันอันนี้เรากำลังเล่าเรื่องของเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นผมมารับลูกผมครับทุกคนก็แบบเหมือนกับโวยวายอ่ะเพราะทุกคนก็อยากจะรอดใช่ไหมคะทุกคนก็โวยวายอะไรกันมาแบบเหมือนกับไม่ขึ้นอ่ะก็รถมันปิกอัพคันเดียวก็ลงไปได้แค่ไม่กี่คนอะไรเงี้ยก็เลยมีคนอาศัยขึ้นไปด้วยเหมือนกันแค่เต็มคันนะคะแต่คนเป็นร้อยๆอ่ะรถปิกอัพคันเดียวเป็นไปไม่ได้ทีนี้พ่อก็เหมาขึ้นมาเราก็เลยได้ลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่มีคนอยู่เยอะๆแล้วถ้าเกิดมีคนเห็นแก่ตัวมากๆหรือมีคนที่ขาดคุณธรรมเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นอีกอย่างนึงมุจการเป็นเอาตัวรอดอะค่ะแต่อันนี้เป็นคนทำบุญนะคะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต
แต่ถ้าเกิดเป็นบรรยากาศอื่นเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกอย่างที่เราเคยได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ายุคมิกสัญญีเคยได้ยินไหมคะคนจะกินกันเองพอหิวแล้วก็กินกันเองก็คือคุณธรรมมันต่ำแล้วแต่ทีนี้ไปถึงยุโรปเนี่ยเขาคนมีคุณธรรมแต่เขาไปอยู่ที่ลำบากเจริญเลยค่ะทำให้เขาไม่ประมาทเลยนะเขาไม่ประมาทเลยที่เขาจะอยู่แบบอย่างนั้นอันนี้เราก็พูดถึงเรื่องของไอ้ตัววิญญาณนี่แหละที่รับกรรมไอ้ที่เรารับสิ่งที่ดีเราเห็นสิ่งที่ดีที่เราได้ยินเสียงดีๆไม่ว่าจะเป็นเสียงนินทาหรือเป็นเสียงชมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมากระทบที่ประสาทหูของเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเคยสร้างมาแล้วทั้งนั้นวิญญาณรู้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีสติรู้หรือไม่มีสติรู้ต้องยังไงคะต้องตั้งสติมันไม่มารู้ด้วยนะแม่ชีสติมันไม่มารู้ด้วยนะคะมันมีแต่วิญญาณเนี่ยที่รู้บุญเก่ากรรมเก่าของเราคนทำบุญมาดีมันก็รู้แต่สิ่งดีๆมันก็มีความสุขเนาะไอ้คนทำไม่ดีเอาไว้ในอดีตเนี่ยมันก็รู้แต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็มีความทุกข์มีไหมคนที่รู้สิ่งที่ไม่ดีแต่จิตใจดีได้ยินเสียงที่ไม่ดีอ่ะได้ยินเสียงคนด่าได้ยินเสียงคนนินทาแต่ว่าจิตใจเนี่ยดีมีไหมมีมั้ยพี่ปีมีมั้ยคะมีนะมีเป็นยังไงคนอย่างนั้นสำหรับยายเนี่ยมีแล้วตอนนี้ยายเป็นแล้วเป็นแล้วบรรลุแล้วไม่บรรลุคือถ้าเกิดว่ามีสติเนี่ยถึงเสียงที่เข้ามาในหูของเราเนี่ยก็นิดนึงนะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าบ่อยๆทั้งรายการธรรมวลีทั้งรายการอุทิศธรรมตอนนี้อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นคนที่มีวิบากกรรมอยู่เรื่องนึงที่ไม่ชอบเสียงคนตวาดคิดว่าคนอื่นก็ไม่ชอบนะมิชิอ้วนชอบไหมก็เราไม่เคยพี่ปีชอบไหมแต่บางคนเนี่ยเขาได้ยินเสียงตวาดเขาก็ยังไม่เป็นไรนะใช่ไหมคะได้ยินเสียงดังยินเสียงตวาดเขาก็ยังเฉยๆว่ามันก็คนแค่คนตวาดอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นมิชิอ้วนมีวิบากกรรมจะรู้สึกไม่ดีเลยจะรู้สึกแย่กับคนที่พูดแบบนี้กับเราบางทีฝังใจสมัยก่อนฝังเลยนะคะรู้สึกแบบถ้าเป็นผู้ใหญ่พูดอย่างนี้กับเราเราก็หมดศรัทธาไม่ได้ว่าตัดสินง่ายมากเลยอะง่ายจากอารมณ์นะคะไม่ได้ง่ายจากเหตุผลเขาจะดุเราด้วยแล้วก็แล้วแต่เราก็ต้องคิดทำไมต้องใช้น้ำเสียงดีกับเราด้วยอะไรเงี้ยพอมาปัจจุบันเนี่ยพอได้ยินเสียงตะวาดตึ๊กเนี่ยมาเหมือนกันนะคะกรรมเก่าอะค่ะที่มันรับแล้วมันรู้สึกไม่ดีอะพอเสียงกระแทกมาปุ๊บตะวาดใส่เราหน้าตาใส่เราไม่ดีเนี่ยเราจะแบบตั้งสติพอตั้งสติได้ปุ๊บก็หายแต่ก็ยังเห็นวิบากกรรมตัวเองอยู่นะคือมันมากระทบเนี่ยแสดงว่ามันเป็นของเก่าเราแหละแน่นอนแล้วแต่ว่าไอ้ความรู้สึกที่มันเกลียดอะความรู้สึกเกลียดเลยนะคะไม่ใช่ความรู้สึกเฉยๆนะเกลียดพอกระแทกปุ๊บนี่เกลียดคนพูดเลยนะแล้วก็ตั้งสติดูอารมณ์ถึงทายมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยถ้าคนเนี่ยเข้าใจเรื่องวิบากกรรมจะรู้ว่ามันจะมีสิ่งที่ฝังใจอยู่ไอ้ตัวฝังใจอันนี้แหละมันจะทำให้เราเป็นทุกข์เราเคยยึดมั่นถือมั่นเราเคยมีกิเลสตัวไหนแล้วเราเคยไปทำคนอื่นอะไรเข้าไว้เนี่ยคนบางคนเนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยเราไม่ทุกข์แต่เขาทุกข์เคยเห็นไหมคะแล้วเราก็ไปบังคับเขาบอกว่าอะไรกันแค่นี้ก็ทุกข์แล้วขำอาจารย์นโมลีไม่เคยทำแบบนั้นเลยค่ะทุกวันนี้เพราะเรารู้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีจุดของความทุกข์คนละอันกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมันมีวิบากกรรมคนละเรื่องสิ่งที่สร้างกรรมมาก็คนละอันเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่มันจะมากระทบของเราเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อใครคนใดคนหนึ่งเกิดความทุกข์เราควรทำยังไงควรจะบอกว่าเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นน่าเป็นอย่างนั้นเลยหรือให้กำลังใจ
ความทุกข์เนี่ยถามตัวเจ้าของดูสิคะว่าเมื่อวันหนึ่งที่จิตของเรามันเป็นทุกข์เนี่ยเราอยากจะได้ยินไหมว่ามันเรื่องแค่นี้เองแล้วถ้าเราได้ยินคำนี้เราจะรู้สึกยังไงไม่ชีเพนรู้สึกไงไม่ชีเพนทุกข์โอ้โหจะเป็นจะตายคนบอกเอ้ยเรื่องแค่นี้เองโอ้จิบจิบไม่ชีอ้วนรู้สึกยังไงไม่มีใครชอบฟังแบบนี้ค่ะโอ้ยเรื่องแค่นี้จะไปทุกข์อะไรกันนักกันหนาเห็นมีอะไรเลยความทุกข์เนี่ยมันก็เหมือนกับแผลค่ะแผลที่มันเกิดขึ้นในร่างกายอ่ะคนแต่ละคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มันมีความอดทนต่อแผลที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันบางคนมีความอดทนสูงมันควรจะเจ็บยังไม่ยอมเจ็บเลยบางคนแต่บางคนมีความอดทนต่ำเขาไม่สามารถที่จะทนเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนึกถึงตัวเองนึกถึงเมื่อก่อนเนี่ยป๋าเนี่ยพ่อเนี่ยต้องไปกายภาพที่โรงพยาบาลทุก2วันหนึ่งอาทิตย์เนี่ย2วันต้องไปกายภาพหมอกายภาพเนี่ยเขาจะถามคนไข้ว่าไหวไหมยกขึ้นขนาดนี้ไหวไหมถ้าไหวเนี่ยเขาถึงจะยกขึ้นอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงจะไหวไหมถ้าไหวขึ้นอีกหน่อยนึงเขาจะถามแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ไหวอย่างนี้ขึ้นไปโอเคไหมได้เอาได้แล้วเอาอีกเลยนะขึ้นอยู่กับใจคนไข้ด้วยว่าคนไข้เนี่ยจะสู้หรือจะไม่สู้ชีวิตของคนเนี่ยก็เหมือนกันบางคนเขาไม่ไหวอ่ะเหมือนคนป่วยกายภาพบำบัดอ่ะก็เขาเจ็บอ่ะเขาทนได้แค่นี้อ่ะหมอกายภาพควรทำยังไงคะก็ต้องให้เขาทำอยู่แค่นั้นจะไปบังคับให้เขาได้มากกว่านั้นถึงหมอเนี่ยจะอยากให้คนไข้หายทุกคนเนี่ยแต่คนไข้เขาไม่มีความสามารถแล้วเขาไม่มีกำลังที่จะหายเนี่ยเราจะบังคับให้เขาหายได้หรือเปล่าเหมือนกับการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมอยู่ร่วมกันในวัดอยู่ร่วมกันในที่ไหนก็แล้วแต่เขาไม่มีความสามารถอ่ะแต่เราจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยแกไม่มีความสามารถมันก็ไม่ใช่เรารู้ว่าเขาไม่มีความสามารถเนี่ยระหว่างคุยกันว่าคนทำงานต้องการจะเก็บเงินซื้อรถสักคันหนึ่งคันละสมมติคันละ600,000พิกอัพอยากจะได้พิกอัพ600,000สักคันหนึ่งเอาไว้ขนของมีคนมาถามเราว่าเราเก็บเงินได้เท่าไหร่อ๋อเก็บได้200,000ละโหเพิ่งเก็บได้แค่200,000เองอีต้อง400,000เมื่อไหร่แกจะเก็บสำเร็จกับอีกคนนึงมาถามเราว่าจะซื้อรถเนี่ย600,000เนี่ยเก็บเงินได้กี่แสนแล้วเก็บได้200,000โอ้โหเก่งเก็บได้ตั้ง200,000แล้วเอฟอีกนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะได้แล้วคนเราลมไหมไม่ชิวันแล้วชีวิตจริงเราเจอคนเนี่ยเราพูดแบบนี้หรือเปล่าโหแค่นี้ก็ทนไม่ได้นี่แหละเรากำลังบอกเขาว่าแกเนี่ยเก็บได้แค่200,000เองเหรอมันทำร้ายจิตใจคนอื่นเคยทำร้ายจิตใจใครไหมแบบนี้เคยไหมเคยหรือเปล่าไม่ชี้กันนึงเคยทำร้ายจิตใจคนอื่นก็ไหมแบบเนี้ยเคยใช่ไหมบางทีเนี่ยหลายเรื่องที่พูดไปเนี่ยหลายคนก็เคยทำร้ายคนอื่นนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ตัวแล้วพอเรามีความละเอียดพอเรามีความลึกซึ้งเรื่องของความเข้าใจจิตใจของคนเนี่ยพอไปเจอคนหยาบๆเนี่ยคนหยาบๆเขาบอกว่าไงรู้เปล่าเรื่องมากอะไรก็ต้องเป็นเรื่องมากอะไรขนาดนั้นไปคิดทำไมเยอะแยะขนาดนั้นคิดเยอะนี่แหละกรรมมันน้อยคิดแบบระวังเนี่ยกรรมมันน้อยแต่ถ้าไม่คิดเนี่ยกรรมมันจะเกิดวิบากกรรมตอนที่คนอื่นเขามาเบียดเบียนเราอะไรเราเนี่ยถามว่าเรารู้สึกยังไงเราก็ไม่ชอบนี่ก็เราลองพูดถึงตัววิญญาณนะคะกับสติทีนี้ไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันก็รับวิบากกรรมที่เราสร้างมาอย่างคนเกิดมาลืมตาขึ้นมาโอ้โหเห็นไฟดวงละแสน เก
กับอีกคนนึงเกิดมาเจอแสงเทียนไม่เหมือนกันเอาแค่ตาเนี่ยเห็นแสงไฟดวงละเป็นแสนเนี่ยกับเกิดมาเห็นแสงเทียนหรือเห็นตะเกียงเนี่ยมันก็ทำบุญมาไม่เท่ากันแล้วนะพี่ชิวันมันเกิดมาในสถานที่ที่แตกต่างแล้วค่ะอันเนี้ยมันคือตาที่ได้เห็นหูที่ได้ยินเกิดมาเป็นลูกคนรวยคลอดออกมาเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่ทันเกิดแต่ของรอไว้เต็มห้องไปหมดละเตรียมตัวต้อนรับอย่างดีเลยแต่บางคนเนี่ยจะเกิดอยู่แล้วแม่ก็ยังไม่มีจะกินเลยจะอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยบางคนหนักไปกว่านั้นไปคลอดในคุกเนี่ยคิดตอนนั้นไปบรรยายที่จังหวัดเลยทางผู้คุมเนี่ยก่อนที่จะบรรยายเนี่ยเขาก็พาไปที่เรือนที่เรือนที่คนผู้ต้องขังที่เป็นผู้หญิงอะค่ะคลอดลูกแล้วก็เลี้ยงลูกให้นมลูกอะเป็นมุมของเรือนจำที่เอาไว้สำหรับเลี้ยงเด็กเพราะเด็กเนี่ยเกิดอยู่ในคุกเราคิดสะเทือนใจนะคะโอ้โหไปทำกรรมอะไรไว้ชาตินี้ยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะเกิดมาก็ติดคุกเลยอ่ะบางคนแม่ต้องติดคุกนานนะคะเขาก็ต้องเอาลูกไปฝากเลี้ยงไว้ที่อื่นกำพร้าไม่มีความอบอุ่นของพ่อแม่คอยเลี้ยงดูคอยดูแลเด็กที่เกิดมาแบบเนี้ยถามว่าสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่เขาได้เห็นสิ่งที่เขาได้เจอเนี่ยถามว่าอันเนี้ยมันก็คือกรรมเก่าที่เกิดขึ้นจากอกุศลกรรมที่เคยสร้างมาแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเขามีร่างกายแข็งแรงทุกอย่างมันคือความเสมอภาคกันของความเป็นมนุษย์ถ้าเด็กคนเนี้ยถึงเขาจะรู้เห็นสิ่งที่เกิดมาในชีวิตไม่ดีแต่ถ้าเขาฝึกสติถ้าเขาฝึกสติไม่ชีวันขณะที่ตาเขาเห็นสิ่งที่เขาถูกกระทำถูกด่าถูกว่าถูกรังแกแต่ถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยรู้แล้วเอาสติใส่เข้าไปในความรู้นั้นเขาเรียกว่าระลึกเด็กคนนั้นจะไม่ทุกข์สติเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างสติมีอยู่สองอย่างสติที่เป็นสมถกรรมฐานสติที่เป็นสมถกรรมฐานก็คือสติที่ระลึกรู้ไปในอดีตกับอนาคตพี่ปีกับสติที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็คือสติสัมปชัญญะคือสติของวิปัสสนากรรมฐานขอให้มีสติอย่างเดียวก่อนอันดับแรกยังไม่ต้องห่วงความไวกับความช้าว่ามันจะเป็นปัจจุบันหรือเปล่าอย่างน้อยๆเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยถ้ามันมีสติเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกุศลแล้วเห็นไหมสมมติว่าเราเกิดมาเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยรวยจนสวยหล่อฐานะยศลาภตำแหน่งความรักความเกลียดชังที่คนมีให้กับเราเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกแต่สิ่งที่ตัวเราสามารถสร้างได้เหมือนกับคนอื่นเนี่ยก็คือเรามีขันห้าเท่ากันขันห้าของเราเนี่ยหรือรูปกับนามหรือกายกับใจของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติรับรู้อารมณ์เนี่ยเท่ากันเลยนะคะขันห้าของเราเนี่ยมันรับรู้อารมณ์เท่ากันเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการบุญเราไม่ต้องห่วงว่าเราฉลาดหรือไม่ฉลาดไม่ต้องห่วงว่าเราโง่หรือไม่โง่เราไม่ต้องห่วงว่าเรารวยหรือเราไม่รวยทุกคนสามารถสร้างสติได้เสมอไหมคะเสมอภาคนะแต่ปัญหาก็คือเราจะไม่ค่อยสร้างกันเราไม่ค่อยชอบสร้างสติเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเมื่อตากระทบรูปเมื่อหูกระทบเสียงเมื่อจมูกกระทบกลิ่นเนี่ยมันจะมีอารมณ์เขาเรียกว่ารูปารมณ์รสารมณ์คันธารมณ์ต่างๆ
อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็จะเกิดกิเลสความพึงพอใจต่างๆความยินดีความโกรธความเกลียดเรามักจะชอบที่จะทำตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางอารมณ์มากกว่าที่เราจะเอาสติไปขัดมันเอาไว้มันขัดอารมณ์อ่ะเจ้าของขัดอารมณ์ตัวเองก็โกรธคนอื่นมาขัดอารมณ์เราเราก็โกรธจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเกี่ยวกับกิเลสของมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นการสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นการทำงานที่เสี่ยงที่สุด เขาถึงได้ต้องคัดคนเงี้ยอย่างคอร์สเข้มเนี่ยประกาศเลยค่ะเข้ามาโยคีต้องปิดวาจานะต้องรู้นะว่าเป็นอะไรมั่งต้องขึ้นกรรมฐานให้กับอาจารย์เพราะอะไรป้องกันกิเลสประชนกับอาจารย์นี่แหละค่ะสิ่งที่ในสิ่งที่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือการกระทบกับกิเลสโดยตรงถ้าเกิดใครขัดเกลามาไม่มากพอถึงเวลาเนี่ยมีปัญหาง่ายมันขัดอารมณ์ค่ะบางทีเนี่ยตัวเองตั้งใจมาดีๆเนี่ยแหละค่ะพอมาเดินจงกรมสักพักเริ่มอึดอัดเริ่มรำคาญเริ่มรู้สึกว่าอาจารย์ทำไมต้องมาบังคับเราถามว่าอาจารย์บังคับเราหรือเรามาเองไอ้อาจารย์เองก็งงเหมือนกันว่าเราไปบังคับเพราะตอนไหนทีกันหนึ่งถูกใจแล้วก็คิดว่าเราบังคับเพราะตอนไหนเราสมัครอยู่นะเราไม่ใช่ว่าเดินผ่านหน้าว่าเราลากเข้ามาสักทีไหนก็ไม่ใช่ทุกคนมาเองอะแต่บอกว่าเราบังคับเราบังคับตอนไหนโกรธมีเยอะเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันตอนนี้แกก็ไปเป็นคารวาสละเมื่อวานพอดีเพิ่งไปเจอรูปแกนะนึกถึงก็เลยพอนึกถึงใครไม่ได้เลยครับรูปโผล่ก็มาเด้งตึ้งขึ้นมาใน Facebook นี่รู้ว่าละจิตจริงๆนะคะก็ปรากฏว่าตอนนั้นแกมาเข้าคอร์สที่นี่แหละค่ะที่วัดพูดจวงนี่แหละแล้วทีนี้ไปดุแกไม่เชิงดุหรอกค่ะจริงๆตามหลักนะก็เหมือนกับที่เราพูดเรื่องของเงิน 200,000 นะคะตามหลักของการสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาจะไม่ขัดพอไม่ขัดปุ๊บอาจารย์ไม่เห็นบอกอะไรเลย โอ้ยอยู่กับโยคีนี่อยู่ยากจริงๆพอไม่ขัดใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เห็นบอกอะไรเลยพอขัดปุ๊บอาจารย์นี่ขัดใจต้องตั้งหลักดีๆนะคุยกับโยคีเนี่ยเป็นอย่างนั้นกิเลสกันด้วยกันทั้งนั้นอ่ะทุกคนมีกิเลสใช่ไหมล่ะทีนี้ปรากฏว่าโยคีเนี่ยก็ปฏิบัติอยู่เราก็พยายามบอกอ่ะคือด้วยความที่เราก็ไม่มีความเขาเรียกว่าประสบการณ์มันน้อยตอนนั้นประสบการณ์ก็ยังไม่ค่อยเยอะค่ะโยคีก็มาเข้ากรรมฐานเราก็แนะนำมันเหมือนกับเรามีความอยากให้เขาได้ดีอ่ะพยายามจะพูดสิ่งหนึ่งที่ยังทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่คือมีความขยันในการพูดขยันพูดกับพูดมากนี่เหมือนกันไหมแม่จีเหมือนไหมองค์ธรรมคนละอันนะขยันเป็นกุศลเนาะพูดมากนี่อกุศล ขยันพูดคือพยายามจะบอกอ่ะทีนี้ปรากฏว่าโยคีโกรธค่ะโยคีโกรธแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้หลายครั้งมากโยคีโกรธโยคีเล่าให้ฟังตอนหลังที่หายโกรธแล้วสำนึกมีสำนึกตอนหลังอาจารย์ตอนที่อาจารย์ว่าหนูเนี่ยพออาจารย์เดินผ่านนะหนูกิเลสขึ้นเลยโกรธเลยแค่เงาอาจารย์เดินผ่านเนี่ยหนูโกรธแล้วพอตอนหลังพอปฏิบัติแล้วเข้าใจขึ้นมาก็มาขอโทษห้องกรรมฐานห้องเนี้ยเป็นห้องที่ได้รับการขอขมาบ่อยมากจากโยคีที่ล่วงเกินแต่ถามว่าอาจารย์โกรธไหมไม่โกรธอะค่ะเพราะรู้ว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราแล้วเราก็รู้ด้วยว่าโยคีถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นครูเนี่ยโยคีก็คือเด็กนักเรียนน่ะวุฒิภาวะในการทันอารมณ์เนี่ยมันน้อย
มันก็เลยแค่เห็นว่าไม่ทันอารมณ์หรือทันอารมณ์เท่านั้นเองไม่เอาใจเนี่ยไปใส่อารมณ์กับพฤติกรรมของโยคีที่จะก้าวร้าวหรือไม่ก้าวร้าวในเวลาเดียวกันโยคีเองก็เป็นที่ตั้งของการฝึกของเราเหมือนกันเมื่อโยคีเกิดความโกรธเกิดความคับแค้นใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็สอนให้เราที่จะวางใจยังไงให้มีความเข้าใจแล้วก็เมตตามันก็เลยกลายเป็นทุกอย่างมันก็เป็นบทเรียนของเราก็ฝึกใจไปในตัวนอกจากเราจะฝึกโยคีแล้วโยคีก็ฝึกเราด้วยนะก็ฝึกเราด้วยอันนี้คือวิญญาณที่รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเนี่ยมีวิญญาณด้วยกันทุกคนอยู่แล้วเนี่ยคนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยคนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยก็คือฝึกเอาสติเข้าไปใส่เข้าใจหรือยังคะที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิกันทุกวันเนี่ยตอนที่วิญญาณเนี่ยมันรู้รับรู้อารมณ์หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นกำลังซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออยู่เนี่ยเรากำลังฝึกที่จะให้สติของเราเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในวิญญาณของเราให้วิญญาณของเราเนี่ยก็เรียกว่าจิตเป็นกุศลวิญญาณกับจิตเนี่ยเป็นอันเดียวกันแต่จิตเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษกว่าวิญญาณนิดนึงคืออะไรคะคือถูกปรุงแต่งแล้ววิญญาณเนี่ยเขาเป็นตัวรับรู้อารมณ์เฉยเป็นตัวรู้อารมณ์รู้แจ้งในอารมณ์แต่ตัวจิตเนี่ยมันคือวิญญาณที่มีการผสมกันปรุงแต่งกันจนเป็นจิตอกุศลจิตกุศลอย่างนี้มันมีคุณสมบัติเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสติที่จะใส่เข้าไปในวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่สองแบบอนุสติ10มีอะไรมั่ง1พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสติจาคานุสติแล้วก็ศีลศีละศีละศีลานุสติจาคานุสติอุปสมานุสติและอะไรอีกล่ะมรณานุสติและอะไรอานาปานสติหรืออีก2อันสตินะคะมีทั้งหมดอยู่10อย่างนะคะนึกไม่ออกนะขออนุญาตข้ามไปก่อนแต่ว่าอนุสติทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยเป็นสติที่ระลึกไปในอดีตอย่างเช่นเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอะค่ะแล้วเราเกิดความเข้าใจพอเราตาเรากระทบกับสิ่งที่ไม่ดีเรารู้สึกจิตของเรามันเกลียดเราก็คิดถึงคำสอนว่าพระพุทธเจ้าสอนเราแบบนี้เราก็เลยดับความโกรธดับความเกลียดด้วยพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจากเทวตานุสตินะคะเทวตานุสติได้อันละหรืออีกอันหนึ่งนึกไม่ออกทั้งหมดมี10นะคะมี10อนุสติเนี่ยแต่อนุสติที่เป็นอนาคตเนี่ยมีอยู่อันเดียวคือมรณานุสติถ้าเกิดว่าอนุสติเนี่ยมรณานุสติเป็นปัจจุบันหมายถึงอะไรถ้ามรณานุสติเป็นปัจจุบันหมายถึงอะไรตายมันถึงเป็นอนาคตไงมันเป็นปัจจุบันไม่ได้มรณานุสติเนี่ยเป็นอนาคตแต่เป็นอนุสติที่คิดถึงอนาคตแล้วเกิดอะไรคะจิตเป็นกุศลคืออนุสติทั้งหลายนะคะว่าสติเนี่ยมันก็คือกุศลนั่นเองนะคะคือกุศลนั่นเองเดี๋ยวท่องใหม่อีกรอบนึงนะคะเผื่อจะท่องได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติมรณานุสติอานาปานสติและอะไรเทวตานุสติได้9อันอีกอันหนึ่งนึกไม่ออกนะคะอีกอันหนึ่งนึกไม่ออกคือทั้งหมดเนี่ยคืออนุสติที่เขาเรียกว่าเป็นสมถะหนึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของกรรมสมถะที่เป็นกรรมฐาน40กองอนุสติ10อนุสติ10
แต่พอเรามาดูในส่วนของอ้อได้แล้วกายคตาสติครบ10อันค่ะโอ้ยพอจะครบ10อันกายคตาสตินะกายคตาสติคือปัจจุบันสิ่งที่เป็นปัจจุบันมีแค่2อันนะรู้สติคืออานาปานสติกับกายคตาสติซึ่งพัฒนาไปสู่วิปัสสนากรรมฐานนะคะพัฒนาไปสู่แต่ทั้งหมดเนี่ยคือสติทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราฝึกกันอยู่คืออะไรคะสติปัฏฐาน4สติเหมือนกันเห็นไหมคะสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยมีอะไรมั่งมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอะไรอีกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอะไรคะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีคำว่าสติเหมือนกันกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตามเห็นกายนะเอาสติตามเห็นกายที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ต้องไประลึกอดีตอนาคตอะไรต่อแล้วค่ะเอาไอ้ที่มันอยู่ปัจจุบันนี่แหละเป็นที่ตั้งเห็นไหมคะมันไม่เหมือนกันนะไอ้ตัววิญญาณที่มันเกิดขึ้นมาหรือตากระทบลูกหูกระทบเสียงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเอาสติเนี่ยระลึกไปในปัจจุบันเลยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเช่นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยอย่างจาคานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยหรือสีลานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยจาคานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือบุญเก่ามันก็เป็นบุญเหมือนกันมันเป็นบุญเก่าที่เราคิดแล้วมันปลื้มใจมันปิติใจหรือบางทีเราไปเห็นคนรวยคนที่คนรวยอะคนนี้เขารวยเพราะว่าทำบุญมาดีมันชื่นใจเห็นคนรวยแล้วอิจฉามีไหมคะเยอะเลยนะเห็นคนสวยแล้วอิจฉาเห็นคนสวยแล้วดีใจกับเขามีไหมคะไม่มีหาข้อเสียเขาค่ะโหเนี่ยถ้าไม่แต่งตัวแบบนี้ก็ไม่สวยหรอกไม่แต่งตัวแล้วขี้เหร่หาทางให้เขาขี้เหร่จนได้มันไม่ได้มันไม่ได้จิตของมนุษย์มันจะสูงขึ้นมายากมากมันต้องมีสติทีนี้ไอ้ตัวสติปัฏฐาน4เนี่ยคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไอ้ตัวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็คือเอาสติในปัจจุบันเนี่ยค่ะตามรู้จิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าสติมันมีกำลังมากเนี่ยอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าไฟเนี่ยมันกำลังลุกขึ้นมาอย่างแรงแต่ไอ้ที่มันดับไฟเนี่ยคือรถดับเพลิงเนี่ยอยู่ไหมอยู่นะคะถ้าเกิดรถดับเพลิงมาดับไปอยู่แต่ถ้าเกิดรถไฟมันขึ้นมาแรงแต่เรามีน้ำอยู่ขันเดียวเนี่ยสาดน้ำขันเดียวเข้าไปในกองไฟเกิดอะไรขึ้นน้ำหายไปไหนก็ไม่รู้สติที่มันอ่อนๆเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้บางครั้งเนี่ยอย่างที่เราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยแล้วเราบอกว่าทำไมเราปฏิบัติธรรมแล้วเราเห็นกิเลส ทั้งที่เรารู้นี่คือตอบคำถามอันแรกที่เราคุยกันเรารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดมันไม่ดีหรือเรากำลังทุกข์อยู่เนี่ยแต่ทำไมเราถึงดับมันไม่ได้เพราะว่ากำลังของสมถะหรือกำลังของอนุสติบางทีเนี่ยก็มีกำลังไม่พอในการดับทุกข์ต้องใช้วิปัสสนากรรมฐานในการดับทุกข์กำลังมันไม่พอมันถึงจะเป็นกุศลก็จริงค่ะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นกรรมหนักๆมันก็ต้องเป็นวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเพราะจะรู้เหตุแห่งความทุกข์นั้นนะคะก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ